เฮ้ยคนไทยเลิกแล้วดูเหี้ยสวัสดีครับชกจอมวันนี้เป็นยังไงบ้างภาพไม่ถึงครับยาวเลยครับใหญ่สูงสูงนี่เป็นอุปสรรคใช่ไหมวันนี้ยาวครับต่อยากยาวเข้าไปกว่าจะถึงเราโดนถีบโดนไม้ดักไว้ก่อนเราเล็กเราเล็กไว้เยอะด้วยเราเล็กไปเยอะเลยวันนี้มันผิดแผนยังไงบ้างไหมก็อยากออกครับแต่คิดได้ทำไม่ได้ครับจะเข้าไปต่อยก็โดนถีบโดนดักไปแล้วผู้ชกวงในแข็งแรงไหมตอนที่โดนเข่าก็แข็งอยู่ครับเขาได้ยาวเขาได้ดันมีความมันเจ็บไหมครับตอนเราโดนแข็งก็มีเจ็บบ้างครับแต่ว่าทนได้ไหมครับทนได้ครับก็คือวันนี้ที่แบบว่าเราแพ้เลยในมุมมองของเราคิดว่าไปแพ้ตัวไหนผมว่าไอ้ลูกที่ว่าโดนแทงโดนฟันละสุดครับเขายาวมากยอมรับเลยว่ายาวครับไม่ขอแก้มือไหมก็ไฟหน้าไม่ต่อยร้อยไม่ต่อย119แล้วครับต่อยเปลี่ยนเล็กกว่านี้ครับไฟหน้าโอ้วันนี้ต่อยแล้วแหละ119ครับทำสุดทำได้เท่าไหร่ครับประมาณ116ครับ116 16.7 ครับ16.7วันนี้ไม่ค่อยเจอผู้ชกคนยาวแล้วก็น้ำหนักใหญ่ด้วยจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปแบบแก้ไขครับอืดเยอะแล้วครับอืดอืดด้วยครับอืดเพราะอะไรครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันรู้สึกว่าตัวเองอืดไปหายไม่นานไหมน่าจะเวียนใจแล้วก็จะเวียนใจด้วยหายไม่นานไหมถามเลยจึ้งจึ้งเนี่ยก็ไม่ได้ต่อย3เดือนแล้วแต่ซ้อมตลอด2เดือนกว่า3เดือนก็เลยขึ้นรายการแข่งไม่พร้อมครับก็เลยเลื่อนได้มาต่อยวันนี้ครับฉีดบอลล็อกเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ทำให้ผมเรียกยาวขอโทษแทนครับขอโทษพี่บอลขอโทษอาจารย์ผมครับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่เชียร์ครับครับเป็นกำลังใจครับจะรู้ว่ากันไกลสวัสดีครับนักพี่แดงโอ้วันนี้แทงเขาเจ็บเลยครับช่วงต้นๆเป็นยังไงลำบากไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับสบายครับสบายก็ยังไม่ได้เร่งอะไรมากครับเราไปจับจังหวะเขาได้ตอนช่วงยกไหนครับช่วงยก3ยก3ได้อะไรบ้างก็ได้เข่ายัดอะไรกันเต็มๆก็คือมั่นใจช่วงยกไหนเนี่ยวันนี้มั่นใจยก3ครับว่าชนะได้ครับยก3คือครับมั่นใจชนะได้แล้วยก4ออกมายังไงบ้างก็เล่งนิดหน่อยครับก็ต่างกันครับยกสุดท้ายล่ะสุดท้ายก็เด็ดแป๊บนึงครับแล้วก็พอเลยมันตามเกมตามแผนนะวันนี้ตามแผนครับวันนี้ก็มาจับตี 3-4 ก็คือโหทำได้ตามแผนเลยครับผมอาชีพขึ้นไปเมื่อกี้แล้วเท่าไหร่บนล็อก 60,000 ครับโอ้โห 60,000 ครับเฮียตีให้เท่าไหร่ไม่รู้ครับน่าจะรวมกันแล้วอันนี้คือรวมกับเฮียตีด้วยนั่นใช่โดยรวมเข้าใจผลงานไหมวันนี้เข้าใจมากครับจุดไหนไหมวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงก็อาจจะวางขาให้ดีกว่านี้สภาพจิตใจเราก็ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมก่อนหน้านี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับแพ้บ้างชนะบ้างไม่ค่อยมีแรงใจครับใช้ขอให้ชนะดีแล้วเราแพ้ไปกี่ไฟล์เลยเมื่อกี้ชนะมาก็มาแพ้แล้วก็นี่ชนะครับแพ้ชนะมาเรื่อยครับผมก็มาชนะอีกแล้วสภาพจิตใจเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทีมงานพี่เด็กก้าวครับและเฮียตีแท้ทีมเขาฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับที่ตามไฟหน้าต้องดีแบบนี้